ในการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อนพวรรณวเสนานิมิตในครั้งนี้ก็คือมีในการจัดสร้างเกี่ยวกับเรื่องไม้พระพิฆเนศมาแล้วก็พระกิ่งของอโยธยาแล้วก็ชุบสังพิธีชุบสังตามตำรับโบราณชุบสังครั้งแรกที่ทำได้นะครับผมพี่12ปีที่แล้วใช่ใช่คือครบรอบ12ปีพอดีได้ทำครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กิ่งมหาจักรพรรดิที่ได้หลวงพี่ได้จานแผ่นจานให้นะครับครับแล้วก็เกจิทั่วประเทศได้ลงแผ่นจานให้นะครับรายได้หลักนะครับผมในฐานะลูกศิษย์แล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่จัดสร้างนะครับพร้อมกับหลวงพี่ที่ได้มาช่วยทั้งแรงช่วยทั้งปัจจัย 2-3 คืนนะครับจริงๆเป็นงานประจำปีครับที่หลวงพ่อได้ทำพิธีบูชาครูไหว้ครูแต่ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่สร้างพระกิ่งมหาจักรพรรดิซึ่งรวบรวมมวลสารมาหลวงพ่อปารภไว้10ปีแล้วนะครับหลวงพี่เนาะ10กว่าปี10กว่าปีแล้วครับถ้าเท่าที่จำได้ปารภกับเราว่าจะนำพระกิ่งที่ท่านสะสมมาทั้งหมดเป็นมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณสัก10ล้านน่าจะได้นะครับพระกิ่งที่นำมาล้อมเป็นชนวนมวลสารเพื่อจะสร้างพระกิ่งมหาจักรพรรดิแค่ 1,000 องค์เองครับในแต่ละรายการอย่างละ 1,000 องค์รายได้จะซื้อที่ดินเนื่องจากเรามาแล้วเราจะเห็นว่าที่ดินวัดอ่ะแค่จอดรถไม่กี่คันก็เต็มแล้วในฝั่งของที่ศาสนกิจนะครับไม่เกี่ยวกับฝั่งที่เป็นเมรุฝั่งเมรุก็จะเป็นงานศพงานอะไรหลวงพ่อจะแยกฝั่งส่วนฝั่งนี้ก็หลวงพ่อก็จะซื้อที่ดินขยายอีกเป็นหลวงพ่อจะทำเป็นสาธารณกุศลครับมวลสารมวลสารเท่าที่รู้หลวงพ่อนพวรรณเนี่ยท่านเก็บสะสมมาเป็น10ปีเราก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามีอะไรบ้างแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าพระกู่พระเก่าชนวนมวลสารต่างๆเหรียญคณาจารย์เกจิรุ่นเก่าๆที่ว่ามีราคาสูงๆในท้องตลาดท่านก็เอามาหลอมมาทําหมดเลยเท่าที่รู้มาได้แล้วพระกิ่งครับถ้าเรื่องพุทธคุณในด้านพระกิ่งเนี่ยโบราณก็จะถือว่าเป็นพระที่ไม่มีวันอะไรก็เรียกว่าวันไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าท่านจะมีกลิ่งของท่านอยู่ในตัวเขาบอกว่ายิ่งมีกิ่งสั่นยิ่งมีเสียงมีกิ่งมีกระดิ่งมีอะไรเงี้ยเหมือนมีชีวิตพระกิ่งก็คือหนึ่งการคุณกันของการคุณใสตามตำรับความเชื่อก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเป็นดาบสองคมในความเชื่อของคนของเราเนี่ยก็คือว่าการมีพระกิ่งก็คือเกี่ยวเรื่องอุดมทรัพย์เงินทองโชคลาภแก้วแหวนเงินทองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเมตตาคงกระพันมันใช้ได้หลายๆอย่างมันอยู่ที่ใจของเราที่ปรารถนาและอธิษฐานขอว่ามีสั่งพิธีชุบสังนี่อาตมาขอยกให้เป็นทางพราหมณ์ดีกว่าเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับศาสนาของพระเนาะครับก็คือต้องบอกงี้ครับพิธีชุบสังโดยปกติแล้วเนี่ย12ปีเนี่ยจะมีครั้งหนึ่งนะตามจักรราศีเพราะฉะนั้นการประกอบพิธีชุบสังเนี่ยเป็นพิธีพราหมณ์แต่โบราณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงมหาสังก็จะเป็นสังที่วนขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเนี่ยเวลาวนขวาวนซ้ายเราจะเห็นได้ว่าสังทั่วไปจะวนซ้ายมหาสังจะวนขวาซึ่งหลวงพ่อนพวรรณก็มีสังกันมหาสังของพ่อซึ่งท่านก็เคยทำมาแล้วสังเนี่ยก็โด่งดังมากแล้วก็รุ่นนี้ก็หาไม่ได้อีกแล้วแต่วันนี้ยังพอหาได้อยู่จากที่ลูกศิษย์ที่นำมาใส่อยู่นะครับในวันนี้แต่ขณะเดียวกันเมื่อเช้าเนี่ยเป็นพราหมณ์หลวงได้มาประกอบพิธีชุบสังจากเสาชิงช้าครับแล้วก็สังในวันนี้เราก็จะมีสังที่เป็นเนื้อโลหะที่มีส่วนผสมของแร่ต่างๆรวมทั้งปรอทซึ่งจะทำขึ้นมาเป็นสังเราก็จะมีการลงยานะครับก็ต้องบอกว่าพิธีชุบสังเนี่ยไม่ได้จัดกันได้ง่ายๆแล้วก็ต้องมีฤกษ์ของวันเดือนปีซึ่งบรรจบพร้อมกันครั้งนี้โดยพอดีที่หลวงพ่อก็ได้จัดงานไหว้ครูบูชาครูด้วยนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์ซับพูดต่อครับผมวันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆนะครับก็คือชาวต่างชาติเนี่ยมีความเคารพรักในตัวหลวงพ่อมากนะครับวันนี้เราเหลือนเหมือนจัดงานอาเซียนก็ว่าได้ครับ
วันนี้มีชาวต่างชาติถึง7ประเทศนะครับมานอนตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับมาบูชาพระกิ่งของหลวงพ่อความเชื่อพระกิ่งจริงมาจากจีนไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยนะครับพระกิ่งนะครับคนจีนมีความเชื่อเรื่องพระกิ่งว่าเป็นพระที่ใส่แล้วทำให้สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวนะครับหรือเป็นพระกิ่งที่เมตตาเหมือนลูกพี่ว่านะครับมันจะมีเสียงมีอะไรเหมือนมีชีวิตนะครับจริงๆแล้วคนจีนถือว่าใครสุขภาพไม่ดีหรือต้องการให้สุขภาพดีเนี่ยเขาจะเอาพระกิ่งมาแขวนคอหรือเอาพระกิ่งเนี่ยไปใส่ในน้ำเพื่อเอาน้ำนั้นมาดื่มกินหรือมาอาบอันนี้ความเชื่อของคนจีนนะครับวันนี้เขาถึงไปว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆเมื่อวานนี้เราก็ได้จุดหางประทีปให้กับคนต่างชาติเนี่ยถึง 5,000 หาง 5,000 ดวงตะเกียงนะครับเป็นตะเกียงถางเล็กๆแล้วมียันอางอยู่ในนั้นมีไส้ตะเกียงเมื่อวานเราจุด 5,000 เลยนะครับ 5,000 ให้กับชาวต่างชาติ 5,000 รายชื่อแต่สำหรับเจ้าของร้านเจ้าของกิจการจำหน่ายวัตถุมงคลในต่างแดนนะครับในเมืองจีนสิงคโปร์ไต้หวันอินโดนีเซียมาเลเซียฮ่องกงนะครับที่กล่าวมาเนี้ยมาทุกประเทศนะครับถ้าจะสังเกตนะครับสังเกตว่าในงานเนี้ยชาวต่างชาติจะเยอะเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็คือสำหรับที่ส่งชื่อมานะครับที่ส่งชื่อมาและก็มาด้วยตัวเองก็มีนะครับแต่ถ้ามาครบ 5,000 คนที่นี่ไม่มีที่อยู่นะครับเดินแล้วเขาก็จะมีตัวแทนมาแต่ละประเทศละ 1,000 ดวงประเทศละ 1,000 รายชื่อเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆนะครับสำหรับคนต่างชาตินะครับอีกมุมมองนึงที่สังคมไทยอาจจะยังไม่รู้ในวันนี้นะครับพี่ตัวแล้วมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้อย่างไรบ้างครับก็ผมก็แค่เป็นศิษยานุศิษย์นะครับของครูบาอาจารย์ทุกๆรุ่นนะครับทุกๆรุ่นเลยนะครับแล้วโดยทั่วไปเมื่อได้ทราบข่าวได้ยินเสียงได้ยินนะครับเสียงดังนะครับก็เป็นศิษยานุศิษย์ครับนะครับไม่ว่าจะมีพิธีมหามงคลแบบใดก็แล้วแต่นะครับเราในฐานะที่เป็นศิษย์นะครับก็จะร่วมแรงร่วมใจในการศรัทธานะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมมีทานบารมีพอที่จะช่วยเหลือครูบาอาจารย์ได้ก็มาร่วมมือร่วมแจงร่วมใจกันนะครับเท่านั้นเองนะครับไม่ได้คิดว่าจะต้องอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องราวของคนพุทธนะครับที่จะต้องดูแลและดำรงพระพุทธศาสนาสิ่งโบราณอะไรที่เราจะทำกันได้ต้องรีบทำครับในแผ่นดินนี้ต้องรีบกันทำครับแล้วจำนวนสร้างแต่ละประเทศเยอะไหมพันเดียวครับ 1,000 ผมเป็นคนตีโค้ดเองเลยลูก 1,000 ครับอย่างว่าพิคเนตรุ่นรวยสมบัติธนานะครับประกอบพิธีพามไปแล้วเมื่อเช้านี้เองนะครับประกอบพิธีพามไปแล้วพิธีชุบสังพร้อมกับพิธีเบิกเนตรพิคเนตรเลยครับพันชิ้นครับตอนนี้ก็อยู่ในมือชาวต่างชาติมากกว่า 80% นะครับมากกว่า 80% เพราะว่าเราจะสังเกตเห็นต่างชาติมายืนรอคิวรับนะครับพอดับเทียนชัย 3:00 นี้ก็ต้องจัดระเบียบนะครับแต่ละประเทศนะครับพี่ตัวแรกสินะครับสามารถหาบูชาหรือช่องทางที่จะมาหาบูชาได้อยู่ที่ไหนยังไงบ้างครับสามารถหาบูชาได้ที่ไหนบ้างบูชาได้ที่ไหนแล้วที่เพจวัดก็เข้ามาที่เพจที่วัดเลยอ๋อครับก็อาจารย์รู้ไหมครับเพจวัดเสนานิมิตครับได้เลยครับก็เสิร์ชไปที่เพจนะครับเสิร์ชไปที่วัดเสนานิมิตเลยครับตะวันกว่าจะหมดก่อนตะไวหน่อยนะครับเพราะนี่ตอนนี้ 80% อยู่ในมือชาวต่างชาติกว่าจะหมดก่อนก็มาช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เต็มที่นะครับเวลามีอย่างนี้เวลามีพิธีบวงสรวงหรือว่ามีการเพลงอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาช่วยก็ถือว่าอาจารย์ทราบเป็นครูบาอาจารย์อาจารย์แย่แล้วก็มีวันนี้เราจะมาที่ตั้งใจมาก็เนื่องจากว่าเรามีพระเกจิจากทั่วประเทศเป็นพระในฝันที่เราอยากจะกราบไหว้นะครับอย่าลืมประกายดิอาจารย์ประกายณสงขลานี่อาจารย์ประกายพิธีพามคือต้องบอกมณฑลพิธีทั้งหมดเนี่ยทางเราจัดพิธีอยู่แล้วโดยปกตินะครับเพราะเราทำอยู่กับสภาโดยรวมว่าทำอาเซียนเป็นการจัดพิธีพามทั่วประเทศท้ายนะครับขอสุดท้ายครับอาจารย์ให้พร
ให้พรแล้วก็ฝากถึงคนที่อยากจะบูชาอะไรยังไงปิดท้ายหน่อยครับก็ปิดท้ายนี้เรื่องการสร้างวัตถุมงคลต่างๆการจัดงานพุทธาภิเษกต่างๆในเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็ทางพราหมณ์ก็ดีก็จะอยู่ดำรงคู่กันไปตลอดแล้วอย่างนึงว่าการบูชาวัตถุมงคลรุ่นรวยสมปรารถนานะครับเป็นพระกิ่งใช่ไหมกิ่งมหาจักรพรรดิกิ่งกับมหาอากิ่งจักรพรรดิก็ให้ติดต่อที่ทางเพจวัดเสนานิมิตนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรงนะครับแล้วก็ระวังมิจฉาชีพหน่อยแล้วกันนะครับเพราะเยอะอะตอนนี้นะก็ให้ระวังนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องลองอย่าเพิ่งเชื่อถ้าเรายังไม่ได้ลองศรัทธาหรือว่าลองด้วยตัวของเราเองของทุกอย่างเขาพูดไม่เท่ากับเราได้เห็นได้รู้แล้วได้สัมผัสด้วยตัวของเราเองนะครับดีไม่ดีอยู่ที่ใจดีไม่ดีอยู่ที่ตัวนะครับของทุกอย่างนั้นเกิดจากความเชื่อความศรัทธาแต่อย่าให้เลยไปถึงคำว่างมงายนะครับให้อยู่ในความตั้งมั่นเป็นจริงความเป็นจริงทุกอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ตัวอาตมาเป็นตัวแทนของหลวงพ่อนพวรรณวัดเสนานิมิตในนามเป็นหลานนะครับก็ขอกราบรัตนาบุญบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์อีกทั้งบุรพกษัตริย์ของแผ่นดินไทยทุกยุคทุกสมัยขอปกปักรักษาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดจงสำเร็จและสำลิดผลมั่งมีสีสุขแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาและต้องเป็นคนดีต่อแผ่นดินขอให้เจริญสาธุ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 